สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนาราอาร์ตทาง YouTube และผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันก็มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปการวาดภาพพอร์เทรตหรือว่าภาพคนเหมือนเป็นภาพของคุณผู้ชายครับที่ดูแล้วสมาร์ทกับใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็ยิ้มด้วยความสดใสนะครับก็ภาพนี้ก็ขนาด 50-60 ซมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นไซส์ที่กำลังพอดีเวลาเข้ากรอบแล้วก็จะได้ขนาดที่กำลังพอดีครับก็อันดับแรกที่ผมลงก็คือรองพื้นไว้ก่อนด้วยน้ำมันลินซีดผสมสีขาวกับสีน้ำตาลนะครับที่เห็นเป็นสีครีมๆบนผ้าใบครับก็ปล่อยไว้ให้แห้งภายใน1วันนะครับก็หลังจากนั้นก็มาร่างนะครับร่างดินสอนะครับร่างดินสอแล้วก็มาร่างด้วยสีน้ำตาลเนี่ยครับเพื่อควบคุมสัดส่วนต่างๆของใบหน้านะครับแล้วก็ลำตัวก็มีหลายท่านนะครับที่แอดไลน์ของผมนะครับที่ผมเขียนไว้ใต้คลิปว่าสามารถที่จะแอดไลน์ได้ก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็มาแอดไลน์แล้วก็ลองไปวาดเองนะครับวาดเองก็ทำตามขั้นตอนที่ผมทำนี่แหละครับก็เวลาเขาเขียนออกมาก็โอเคนะครับถือว่าผมก็ภูมิใจนะครับที่น้องๆที่กำลังหัดเขียนภาพเนี่ยเห็นผมเขียนแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับไปใช้วิธีการที่ผมทำน้องเขาก็ทำตามขั้นตอนแล้วก็ออกมาค่อนข้างจะทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนหัดเขียนใหม่ๆนะครับมือใหม่ที่กำลังหัดเขียนก็ทำออกมาก็โอเคก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลนะครับเพราะว่าผมก็ประสบการณ์ของผมการเขียนภาพของผมก็รวม20ปีครับแต่น้องเขาเพิ่งทำก็ทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับมีอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับที่ดูผมแล้วก็ไปลองทำดูนะครับก็หลังจากผมที่ผมร่างเส้นเสร็จก็มาลงสีนะครับก็ลงที่ลำคอไปก่อนเลยก็ใช้โทนสีที่มีความเข้มครับก็ใช้สีน้ำตาลที่เป็นเบลนเซียน่านะครับผสมสีออกสีม่วงสีน้ำเงินนะครับอยู่ในเงานะครับก็ไล่ขึ้นไปที่คางแล้วก็บนใบหน้านะครับการเขียนภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากลงสีที่ดวงตาขอบตาเอาที่ว่าส่วนไหนที่เป็นความเข้มที่สุดของภาพเราดูแล้วผมก็เลือกที่จะเป็นลำคอเลยครับลำคอเพราะมีความเข้มนะครับก็ส่วนไหนที่เข้มที่สุดก็ลงไปก่อนเลยนะครับมันจะได้เวลาควบคุมน้ำหนักมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับการรองพื้นของภาพไม่ใช่ว่ารองออกมาแล้วก็จะเหมือนขึ้นมาทันตาเลยนะครับมันไม่ได้แบบเหมือนขึ้นมาเลยนะครับก็ค่อยๆลงด้วยความใจเย็นนะครับพยายามสังเกตว่าแสงตรงไหนเป็นแสงที่มีความจัดจ้านตรงไหนที่รองลงมาแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นความเข้มสังเกตจากภาพจริงนะครับก็คือเวลาเราเขียนเนี่ยไล่ตามสเต็ปครับมันจะมี1 2 3แล้วก็4น้ำหนักคือน้ำหนักที่เป็นเข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็มาลงที่ผมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมต่อสีครับก็คือผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วก็คือเวลาการเชื่อมต่อสีหมายถึงว่าช่วงเส้นผมที่จะเชื่อมต่อกับกะโหลกศีรษะนะครับแล้วก็ช่วงที่ปากเชื่อมกับริมฝีปากเชื่อมกับที่เป็นเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขียนเราถ้าเราไปตัดชึกๆเลยมันก็จะทำให้ภาพแข็งแต่ว่าการเชื่อมสีก็คือเอาสีที่เป็นตัวกลางไปเชื่อมระหว่างสังเกตว่าสีของผมกับสีผมกับหน้าผากช่วงหน้าผากมันจะเชื่อมต่อกับเนื้ออยู่ก็จะผมก็จะใช้สีที่เป็นเขียวแซปกรีนนะครับสีเขียวแล้วก็จะมีสีน้ำตาลคั่นไว้อยู่นะครับผสมเข้าไปมันก็จะทำให้การเชื่อมต่อของภาพดูไม่แข็งนะครับเนี่ยครับก็ไล่ตามน้ำหนักเลยครับก็คือการเขียนภาพนี่ไม่ใช่ว่าเขียนภาพสีนี่ไม่ใช่ว่าไปไล่เหมือนขาวดำแต่ว่าใช้สีแทนค่านะครับก็คือส่วนที่เป็นสังเกตว่าช่วงที่เป็นตรงคลางตรงอะไรผมจะใช้สีโทนสีม่วงนะครับม่วงที่เป็นไวโอเลตนะครับผสมมีสีเขียว
มีสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินนิดๆนะครับตรงที่เป็นเคราของผู้ชายครับเพราะผู้ชายนี่ก็เวลาโกนหนวดก็จะมีสีออกเขียวๆนะครับเขียวๆม่วงๆนะครับน้ำเงินน้ำเงินอยู่บริเวณนั้นนะครับเนี่ยครับช่วงที่ใต้จมูกลงมานะครับข้างขวาก็จะเป็นสังเกตว่าจะสังเกตได้ว่าเป็นเงานะครับเงาที่มีความลึกลงไปก็คือช่วงที่อยู่บริเวณคางแล้วก็ใต้จมูกนะครับแล้วก็ส่วนที่ลึกเข้าไปก็จะมีขอบตานะครับสีที่เป็นลึกๆก็จะใช้สีม่วงสีน้ำเงินแทนค่าครับก็คือลงไปในน้ำหนักที่มีความเข้มนะครับก็คือเงานะครับหลักการสำคัญก็คือการเขียนภาพให้ได้มิติก็คือส่วนที่เป็นแสงเราอย่าเอาสีที่เป็นเงาหรือว่าสีตุ่นไปใส่ก็คือแสงที่จัดจ้านก็สังเกตว่ามันจะเป็นสีเหลืองผสมขาวครับที่สว่างที่สุดนะครับก็จะไม่มีพวกสีที่สกปรกเข้าไปนะครับส่วนที่อยู่ในเงามีความเข้มส่วนที่เป็นเบ้าตาหรือว่าใต้จมูกใต้จมูกข้างๆริมฝีปากก็จะมีสีเทาเป็นสีที่สกปรกได้ครับส่วนที่อยู่ในเงาครับสีที่มันไม่สะอาดก็คือสีที่มันรวมๆกันอยู่หลายสีนะครับที่เป็นสีม่วงสีเขียวสีอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะอยู่ในเงาได้แต่ว่าแสงที่สว่างเราอย่าเอาสีพวกนี้ไปปนมันจะทำให้มิติของภาพหายไปนะครับขั้นตอนนี้ก็มาลงแบ็คกราวด์ที่ผมใช้ก็จะใช้สีม่วงไวโอเลตแล้วก็อุลตรามารีนนะครับอุลตรามารีนแล้วก็ผสมสีฟ้าแล้วก็ผสมออกเทานิดๆก็จะทำให้มันผลักสีของใบหน้าขึ้นมาครับก็จะทำให้ภาพมีมิติขึ้นมาส่วนเสื้อที่กำลังลงอยู่เนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวการที่เขียนเสื้อสีขาวไม่ใช่ว่าจะใส่สีขาวลงไปได้เลยนะครับมันก็จะมีสีความเป็นเงาของเสื้ออยู่ก็เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเวลาเราเขียนเสื้อเชิ้ตเนี่ยใช้โทนสีม่วงไวโอเลตผสมขาวแล้วก็มีสีน้ำเงินนะครับมีสีน้ำเงินสีฟ้าเข้าไปมันก็จะทำให้เสื้อดูมีอากาศอยู่ในเสื้อครับเวลาสะกิดแสงขึ้นมาที่เป็นสีขาวมันก็จะทำให้ผ้ามันจะดูให้สีของผ้าที่เป็นขาวสมจริงสมจังขึ้นนะครับแล้วก็จะดูฉ่ำนะครับผมจึงใช้โทนสีออกอมม่วงนะครับเป็นลงไปก่อนสำหรับการเขียนเสื้อนะครับผ้าบางๆอย่างเงี้ยครับผ้านี้ก็เป็นผ้าเชิ้ตเสื้อเชิ้ตมันก็เวลาใช้สีตัวนี้ก็จะทำให้ผ้าดูมีความบางนะครับหลังจากนั้นแบ็คกราวด์สังเกตว่าสีที่ผมลงไปมันโดดเกินไปนะครับผมก็จะใช้สีน้ำตาลนะครับเบรนซีน่าผสมกับสีเขียวแซฟกรีนนะครับก็ลงไปมันก็จะทำให้ไปเบรกสีที่มีความสดจนเกินไปนะครับถ้าเป็นภาพพอร์เทรตหรือว่าภาพเหมือนถ้าเราใช้สีแบบเพียวไม่มีสีที่ไปเบรกไปอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพกลายเป็นภาพการ์ตูนได้นะครับก็คือสีของการ์ตูนนี่ก็มันก็จะเป็นสีที่แบบเพียวๆไม่มีการเบรกสีนะครับแต่เป็นภาพเหมือนพอร์เทรตเนี่ยต้องใช้สีที่เข้าไปเบรกมันจะทำให้บรรยากาศของภาพมีความลึกแล้วก็สีไม่โดดนะครับก็จะได้บรรยากาศได้ความลึกนะครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็มาเกลี่ยนะครับเกลี่ยเสื้อที่เราลงไปเมื่อกี้ครับการเชื่อมต่อแบ็คกราวด์กับเสื้อนี่มีความสำคัญมากอันนี้คือวันหลังนะครับวันหลังที่ผมรองพื้นผมทิ้งไว้1วันสีมันก็แห้งนะครับแล้วก็ผมก็มาทับอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่2เป็นเลเยอร์ที่2นะครับที่มาเก็บรายละเอียดเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆสังเกตไปครับสังเกตว่าปากจมูกตามันอยู่บริเวณไหนเราก็ค่อยๆเช็คไปด้วยการที่เช็คก็หมายถึงว่าการตาอาจจะจมูกอาจจะสั้นเกินไปเราก็สามารถที่จะดึงจมูกให้ยาวขึ้นได้จริงๆแล้วภาพนี้ตอนแรกนะครับที่ผมลงเนี่ยจมูกมันสั้นนะครับมันดูสั้นๆแต่ตอนที่ผมมาเก็บรายละเอียดนี่ผมดึงจมูกลงมานิดนึงนะครับดึงจมูกลงมานิดนึงมันก็จะทำให้สัดส่วนดูสมจริงสมจังขึ้นนะครับตอนแรกจมูกเนี่ยสั้นผมสังเกตดูแล้วมันสั้นเราก็วัดดูได้ครับวัดดูจากภาพจริงได้ครับเนี่ยครับช่วงที่เป็นหูเนี่ยหูของผู้ชายคนนี้ก็มีความกลางนะครับห
ูเขาเรียกว่าหูกลางหูที่เวลานั่งเรือไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ไม้พายเลยเพราะว่าลมพัดแล้วก็จะทำให้เรือวิ่งไปเองได้แซวเล่นนะครับท่านสุภาพบุรุษคนนี้ก็ใจดีนะครับผมก็เลยกล้าแซวเล่นบางทีคลิปนี้อาจก็ท่านก็อาจจะเห็นนะครับท่านก็อาจจะเห็นแต่ก็แซวเล่นๆท่านก็มีความสมาร์ทความหล่อนะครับก็คนที่หูกลางไม่ใช่ว่าคนไม่หล่อนะครับหูกลางนี่แหละครับคนที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยครับก็เข้าเรื่องต่อก็ขั้นตอนนี้ก็มาผมก็มาลงแบ็คกราวด์นะครับเปลี่ยนแบ็คกราวด์ใช้สีโทนที่เป็นสีเบรกๆนี่ครับเป็นสีน้ำตาลบวกกับสีเขียวเขียวที่ใช้อยู่ก็จะมีสีเขียววิลิเดียนนะครับวิลิเดียนคือเขียวของน้ำทะเลก็จะทำให้สีแบ็คกราวด์มีความฉ่ำขึ้นมาครับเนี่ยครับพอเอาสีน้ำตาลไปตัดมันก็จะได้สีที่มันเบรกๆเข้ามาพอดีสีก็จะมีความฉ่ำและสดนะครับมันสดมากแล้วก็เอาเนี่ยครับพวกสีน้ำตาลไปเบรกน้ำตาลของเบอร์เซียนาครับก็จะทำให้แบ็คกราวด์ดูไม่เลี่ยนนะครับดูไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับก็จะทำให้สีสันดูสวยงามขึ้นนะครับนี่ครับก็ใช้ผู้กันที่ไม่ใหญ่มากนะครับแบ็คกราวด์นี่บางทีก็ต้องเขียนให้ได้ความรู้สึกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ผู้กันพัดไปเกลี่ยอย่างเดียวแบ็คกราวด์บางทีถ้าเราไปเกลี่ยมากสีมันก็จะตุ่นนะครับก็ใช้ผู้กันเล็กไม่ต้องใหญ่มากไปเขียนความไปลงให้ได้ความรู้สึกของสีที่มันแทรกหลายสีในแบ็คกราวด์ครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็จะได้สังเกตว่าตรงแบ็คกราวด์ที่จะเป็นใกล้ๆใบหน้าผมใช้สีที่มีความเข้มนะครับเข้มมันจะได้แบบผลักใบหน้าขึ้นมานะครับแบ็คกราวด์นี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับส่วนสำคัญก็คือการผลักให้ภาพดูมีมิติขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าจะไปสว่างหมดมันก็จะมีน้ำหนักของมันเหมือนกันขั้นตอนนี้ก็จะมาแตะไฮไลท์สังเกตว่าข้างแก้มนี้ก็จะมีเป็นสีไฮไลท์นะครับเป็นสีฟ้าเซลลูลีนนะครับผสมขาวนะครับผมก็จะมาแตะขั้นตอนนี้ก็จะมาแตะไฮไลท์ตรงลูกตาบางทีมันก็จะเป็นแสงรีเฟกต์ได้นะครับตรงลูกตาดำเนี่ยแต่แสงอย่างนี้ภาพจริงมันไม่มีแสงอย่างนี้น่าจะเป็นแสงไฮไลท์นะครับไม่ใช่รีเฟกต์เพราะว่าแสงมันไม่ได้กระทบโดยตรงแต่ว่าแสงมันมาแบบเรื่อยๆครับก็จะถือว่าเป็นแสงไฮไลท์นะครับแต่ถ้าดวงตาที่โดนแสงพุ่งเข้าไปใส่แล้วก็สะท้อนกลับมาเนี่ยก็เรียกว่าแสงรีเฟกต์แต่ที่ผมสกิดเข้าไปนี่คือเป็นไฮไลท์นะไฮไลท์ก็อาจจะมาจากแสงที่มันยิงลงมาจากยิงมาจากด้านข้างนะครับแล้วก็มากระทบนิดๆที่ผมใส่เข้าไปก็คือทำให้รูปภาพมีชีวิตขึ้นจริงๆต้นฉบับมันไม่มีนะครับก็เราสามารถที่จะเมคขึ้นได้นะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับการเซ็นชื่อคือรูปภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ได้ใบหน้าที่ยิ้มออกมาก็มีความดูมีความเป็นใจดีคิ้วนี่ก็จะไม่โดกดำมากเพราะว่ามันแสงภาพนี้มันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะแสงไฮไลท์อ่ะครับก็จะทำให้ภาพดูมีความกลมขึ้นนะครับเนี่ยครับก็เสร็จสมบูรณ์ครับก็คือภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างจะเขียนออกมาแล้วค่อนข้างจะสีมีความสดใสนะครับก็ดูแล้วก็สบายใจครับขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ